รากดย้ายปั๊บนี่ครับอุปกรณ์ก็จะมาอยู่นี่สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันกับ J&M Gamer แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าอุปกรณ์ที่ติดค้อนแดงเนี่ยมีวิธีแก้อย่างอื่นไหมเพราะว่าใช้คาเนียมกับบาเดียมเนี่ยเยอะมากนะครับมีวิธีไหมอยากจะบอกว่ามีอีกหนึ่งวิธีนะครับในการแก้จะเป็นยังไงลองไปรับชมรับฟังกันได้ครับไปก็มาดูกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ติดค้อนแดงนะครับถ้าเราจะแก้นะครับเราต้องนี่ถูกไหมครับเราจะต้องซื้อคาเนียมนะครับคาเนียม20อันถ้าบวก10แต่ถ้าบวกเยอะๆนี่จะใช้เยอะขึ้นนะครับสมมุติบวก15เนี้ยก็จะใช้80อันนะครับอยู่ที่ประมาณ 150,000 นะครับซึ่งตอนนี้เงินผมมีอยู่ 170,000 ซึ่งเป็นอะไรที่เปลืองมากๆเลยนะครับดังนั้นเราต้องหาวิธีแก้อีกวิธีนึงครับไปดูครับผมสำหรับวิธีแก้นะครับก็มาถึง NPC ตัวนี้ครับนี่ตัวจำหน่ายครับแปนอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้เราดูที่อุปกรณ์ของเรานะครับว่าเลเวลอะไรอย่างชุดผมเลเวล50อย่างนี้นะครับเราก็ไปเลือกอุปกรณ์เลเวล50นะครับชุดเกราะมีชุดเกราะเราก็เลือกมาในเด้งขึ้นมาแล้วไปเราไปต่อเราไปคราฟกันครับทีนี้เราไปคราฟกันเลยเมื่อมาถึง NPC ครับนะครับเราก็ซื้อของตามนี้เลยครับหินครับเวล50 9อันเป็นเงิน 4,500 ต่อไปเจโลปี้ยักษ์50อันเจโลปี้ยักษ์50อันเซนี่นะครับแค่นี้กับแปน1อันนะครับแล้วก็เงินเหรียญทองแดงอีกนิดหน่อยกดไปเด้งมาแล้วนี่ไปครับเมื่อเราได้อุปกรณ์แล้วนะครับที่เด่นอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถย้ายอุปกรณ์ที่ติดแดงที่มีบวกเนี่ยเราย้ายมาที่อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ครับแต่อุปกรณ์ชิ้นนี้ต้องไม่ออฟนะครับหรือว่าไม่ต้องเอาไปเจาะรูก่อนนะครับต้องเป็นเดิมๆนะครับอยู่ที่เลเวลระดับเดียวกันนะครับเราก็ทำการย้ายมาเราก็จะได้บวก10ย้ายมาอย่างนี้ส่วนอันนี้นะครับเราอยากได้ออฟมันเนี่ยเราออฟไปแล้วเราเจาะรูไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงถ้าสมมุติเราตีแตกอีกรอบเนี่ยมีวิธีครับเรากดย้ายนี่ครับอุปกรณ์ก็จะมาอยู่นี่ทีนี้ค้อนแดงก็จะไปอยู่ในอุปกรณ์ที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้ครับที่ย้ายไปนะครับสมมุติเราตีแตกอีกเนี่ยนะครับเราอยากแก้อีกเนี่ยเราต้องซื้อบาเดียมไหมนี่ครับเราก็ซ่อมตัวนี้นี่ครับซ่อมใช้คาเนียม1อันเนี่ยครับในการซ่อมเรากดไปเลยนี่เราไม่ต้องใช้ละ20 30ครับเราจะได้อุปกรณ์ที่ใสกลิ้งไม่มีค้อนแดงนะครับทีนี้เราจะย้ายสลับเข้าสลับออกได้ตามสะดวกสบายเลยครับทีนี้เห็นไหมครับถอดออกย้ายนะครับเราสามารถย้ายเข้าย้ายออกได้เลยนี่ครับชิ้นอื่นก็เหมือนกันครับชิ้นอื่นก็ได้อย่างอันนี้นะครับติดเหมือนกันเรากดย้ายปั๊บนี่ครับอุปกรณ์ก็จะมาอยู่นี่ใส่เข้าไปใหม่ใส่กลิ้งจากนั้นเราก็แก้อันนี้ครับแก้อันที่ติดแดงเนี่ยสมมุติว่าเราตีแตกอีกครับแล้วก็ย้ายอุปกรณ์นั้นแล้วก็แก้แล้วก็ทำวนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะบวกติดที่ต้องการบวก15อย่างเงี้ยเราไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนๆนะครับเนี่ยถ้ายังบวก15เนี่ยบวก14ไปบวก15เนี่ยถ้ามันติดแดงขึ้นมานะครับจะใช้อยู่ประมาณ80อันนะครับผมซึ่งเป็นเงินประมาณ 450,000 เซนีครับซ่อมครั้งนึงนี่เปลืองมากนะครับโอเคก็จะประมาณนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการแก้อุปกรณ์ที่ติดค้อนแดงนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมในคลิปดีๆต่อไปนะครับใน EP หน้าเราพาไปดูหรือพาไปทำอะไรต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม